ต้นที่เราที่เราถามเขาไหมเบื้องต้นเขาสารภาพว่าติดพนันก็ไม่มีตังค่าเจ้าห้องก็เลยมาก่อเหตุที่แห่งนี้เขาไม่มีตังจ่ายค่าห้องเนี่ยประมาณกี่เดือนละสองเดือนแล้วมาเขาตัดสินใจสาขาหนึ่งก็ก็วนมาดูวนดูสองสามธนาคารในละแวกนี้เดินไปเจอธนาคารใกล้แล้วก็ไม่มีรปภ.ก็เลยต้องมาต่อเลยแรกไปห้องสินก่อนนะเอาอย่างนั้นคือออกจากที่ทางเดิมมาวนมาวนเข้าเลยแล้วคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วครั้งนึงปีที่แล้วปีที่แล้ววันที่28ธันวาคมปีที่แล้วจากครั้งนั้นได้เงินไปแสนกว่าบาทแสนนิดๆจับตัวได้ในตลาดแล้วก็ตอนนี้ก็เลยหาความเชื่อมโยงว่าทั้ง2รายมีความเกี่ยวข้องกันไหมอันนี้คือคนร้ายนี่คือเขาเข้าไปแล้วเขาบอกอะไรกับพนักงานไหมคะหรือว่าก็เข้าไปก็นั่นเลยก็วิ่งกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเพื่อที่จะเข้าไปจี้เพราะว่าเตรียมวุ้นปืนปลอมมาแล้วก็ใช้สนับมือไฟฟ้ามาเตรียมมาจะหมุนกระน็อกไปเรียบร้อยใส่หมุนกระน็อกใส่ถุงมือมาพร้อมเห็นว่ามีเครื่องกระสุนด้วยมีปืนกับกระสุนหนึ่งนะแต่เป็นปืนปลอมปืนปลอมประมาณนี้เดี๋ยวน้องบอกคดีมาอีกทำอีกไงครับจะได้แจ้งเพิ่มได้ได้ก็ตอนนี้ก็ไปค้นที่ห้องที่ห้องข้อหาเดียวใช่ไหมพี่ตาตอนนี้ข้อหาเดียวเบื้องต้นอาวุธปืนปลอมสนับมือนี่ใช่ไหมก็พกพาอาวุธปืนพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนมีไหมครับก็คือเท่ากับว่า2ข้อหาสนับมือด้วยไหมพี่สนับมือบ้านสนับมือมันก็คืออาวุธใช่ไหมพี่ใช่ข้อหาเดียวกันด้วยอ๋อข้อหาเดียวกันพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนและสนับมือไปในเมืองอะไรเงี้ยพาอาวุธคือข้อหามีพกพาอาวุธในเมืองหมู่บ้านและต่างๆนะ